ัดเลยนะครับสุราษฎร์ธานีอุดรธานีอะไรกันไม่รู้ลำดับเอาเองกันแล้วกันผมก็เดาแค่นี้อุบลเนี่ยมันมีคำว่าราชธานีแค่นะ นวลอุดรธานีป้ายเริ่มเทิมแล้วก็มีลูกเป็ดแหละลูกเป็ดขี้เร่ลูกเป็ดขี้เร่ลอยละล่องไปมาฝั่งโน้นครับผมเห็นมีคนเขาบอกว่าโรงพยาบาลเป็นศูนย์นะฮะศูนย์โรงพยาบาลประจำจังหวัดอุดรธานีคำว่าศูนย์เนี่ยเช่นว่าสกลนครเนี่ยอะไรกัน หนองคายเนี่ยชัยภูมิเนี่ยนะครับพอเวลาคนไข้หนักๆหนาๆสาก็จะมาอยู่ตรงที่ศูนย์นี่แหละนะเรื่องมีไหนอีกมั่งนะใหม่ศูนย์ไหนครับน่านะลำปางลำพูนเฮ้ยปลาจะไปไหน ผมว่าอีกหน่อยมีบันศูนย์พะเยาใช่ไหมผมนะเอาศูนย์มันมีกี่ศูนย์กรุงเทพไม่ต้องพูดถึงนะปามาหรือนะสิริราชหรือจุฬาเหรอนะมันก็เป็นศูนย์ศูนย์รวมไม่รู้นะความรู้สึกนึกคิดของลุงหงอกผมใช้คำพูดว่ากันแล้วกันจะกล่าวโทษผมนะพี่นะเวลาผมเล่าอะไรต่ออะไรให้ฟังลึกๆแหลมๆคมๆเนี่ยแต่จ้องจะต่อว่าลุงงอกนะลุงงอกนี่มัน74ปีแล้วนะอีกไม่กี่ปีก็คงจะไปเวิร์นๆก่อนจะไปเราขอเล่าอะไรต่างๆนะให้ฟังที่เก็บรวบรวมประสบการณ์ตรงมาแต่แอ้มาถึงนาทีนี้โอ้ยเปิดหูเปิดตาเปิดใจกันหน่อยก็ดีเหมือนกันไม่งั้นมันจะแคบนะอึดอัดนะพี่เอ๋ยผมใช้คำพูดว่าถ้าใครอยากจะมีโรคก็ไปที่โรงพยาบาลเออก็ที่นั่นเป็นศูนย์รวมโรคอ่ะแล้วจะให้พูดว่าไงทีเดียวจุดนั้นนะฮะเป็นจุดที่เขาพูดกันว่าสะอาดสะอาดมีห้องปราศจากเชื้อนู่นนี่นั่นสารพัดสารเพลองมองให้ลึกสิครับอ่ะนายกมาจากไหนก็ไม่รู้มาใช้งะไปใช้บริการโรงพยาบาลเอาอะไรมาทิ้งที่นั่นทีนะก็เอาเชื้อโรคมาทิ้งมันอยู่ที่ว่าคิดเป็นไม่เป็นมันอยู่ที่ว่าใครล่ะจะชวนคิดไม่รู้ว่าลุงหงอกขออนุญาตชวนคิดอย่างน้อยสุดก็20,000กว่าพระองค์นะฮะอยู่ในบ้านเราดอททีวีเนี่ยใช่ไหมชวนคิดชวนพูดชวนคุยน่าจะคิดไปทางด้านอื่นครับลุงหงอกนะวันนี้ใช้แค่2มือเปล่ากับ1ความต้องการของผู้ที่อยากจะให้ช่วยครับก็พูดตรงๆนี่แหละครับไม่ได้ปรารถนาหวังค่าตัวแต่ประการใดนะครับถ้าผมจะสงสารผู้คนเวลาเนี้ยเขาสงสารแต่คนที่เขาเดินตามนี่แหละครับก็เดินตามผมมาเยอะมามากก็มานาน เหมือนกับมาเล่าอะไรบางสิ่งบางอย่างให้น้องประจักษ์ในฟังอย่างน้องสุดก็ปลามก็ปุดผัดขึ้นมาเนี่ย ก็เอินปลาบ่อน เด็กๆถ้ามีแหแล้วก็โอ้มด มดปลาพวกนี้เจอลุงงอกหวานแหทีเดียวครอบงำหมดเลยเดี๋ยวนี้ก็นั่งเฉยชมเข้าไปครับ
กลับมาถึงที่บอกว่าศูนย์รวมโรคกันแล้วกันโรงพยาบาลศูนย์ก็ศูนย์รวมโรคกันแล้วกันง่ายดีใครจะปฏิเสธใครจะรับได้ไม่ได้ก็เรื่องของใครๆก็แล้วกันนะเอาละความจริงอยากจะวิพากษ์มันกันอย่าเลยวิพากษ์ได้ตลอดวิจารณ์ได้หมดแหละถ้าจะทำงานในกรอบนั้นโอ้ยินดีครับตัวเล็กตัวน้อยโอเคแข็งแรงแข็งแรงชาวดอนเราแข็งแรงดีดีมากครับนี่นะต้องงันสิน้องประจักษ์เขาก็มีที่เดินโดยรอบนู้นมามีทั้งชั้นนอกชั้นในฮะอันนี้ถือว่าชั้นในก็เดินทั้งเดินทั้งวิ่งกันแต่เช้าๆเนี่ยฮะออกกำลังกายมันต้องงั้นสิครับมันถึงจะแข็งทุกคนทุกท่านแรงเมื่อมีความแข็งแรงทุกคนแล้วจะไปใช้บริการโรงพยาบาลอยู่ด้วยเนี่ยใช่ไหมเราต้องเริ่มต้นคิดกันใหม่แล้วอะไรก็สู้ธรรมชาติไม่ได้หรอกครับถ้าหากว่าจะมาพูดถึงคำว่าธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์จ๋าห้องปลอดเชื้อที่ไหนได้เป็นสถานที่ที่รวบรวมเชื้อที่เนี่ยใครจะเถียงเนี่ยรวบรวมเชื้อโรคนู่นนี่นั่นสารพัดไอ้คำว่าติดเชื้อตัวเดียวเนี่ยครับไม่รู้มันเชื้อแมวอะไรที่ไหนผมนึกถึงนู่นนะครับวันก่อนเวลารู้จักจำข่าวดาราช่อง3เนี่ยชื่ออะไรไม่รู้หมอนั้นนับถอยหลังแบบมันสัก3ปีได้นะมั้ง2หรือ3ปีกว่าๆเนี่ยครับณวันนั้นผมอยู่ที่เดี๋ยวไปเอ่ยชื่อเลยนึกเอาได้แล้วก็มีความสามารถคนหนึ่งอยู่ในทำงานที่ทีวีช่อง3 อยู่วันหนึ่งเขาก็ร่างกายไม่ปกติเนาะไปถึงโรงพยาบาลศูนย์อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับแถวแถวเดี๋ยวนะจุดนั้นนะเดี๋ยวนะโรงพยาบาลสงฆ์ก็แล้วกันดิแถวแถวโรงพยาบาลสงฆ์แถว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 จุดมันคือศูนย์กลางอะไรกันนะท่านกำดับเอาอย่างนั้นแหละ อยู่มาวันหนึ่งก็เจ้าดาราละครทีวีคนนั้นนะก็ไปที่โรงพยาบาลศูนย์ที่ว่าเนี่ยไม่นานนะไม่น่าจะเกิน3ชั่วโมงนะครับก็มีผู้เชี่ยวชาญ 3-4 ท่านยังไงครับมานั่งแถลงข่าวกลัวจะไม่ดังยังไงก็ไม่รู้แหละบางทีผมมองว่าโอ้โหนกระแสแบบนี้ก็เป็นดาราเนาะนักข่าวก็เดินตามนู่นเนี่ยเวลาไปถึงก็แอร์ก็บอกว่าติดเชื้ออะไรมาคำเดียวเนี่ยนะครับติดเชื้อคำเดียวเนี่ยนะครับไม่รู้ยังไม่รู้เชื้อแมวเชื้อช้างเชื้อลิงไม่รู้หรอกครับนะผ่านไปเนาะหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์ก็แล้วกันแล้วก็ไปตัดขาเขาคงจะไอ้ที่นี่มันติดเชื้อก็ตัดทิ้งไปแล้วไม่ได้คิดต่อไปเลยว่าเออถ้าก็เป็นปกติดีแล้วแล้วก็จะเดินไปหรือว่าต้องการขาเทียมอีกอ่ะเห็นไหมผู้ผลิตเทียมติดไปโอ้ก็สู่ธรรมชาติไปแล้วเออว่านะอย่างเงี้ยธรรมชาติอย่างเงี้ยกระโดดเต้นเนี่ยธรรมชาติมันได้หมดทุกเรื่องแหละใช่ไหมฮะถ้าหากว่ามันกลไกร่างกายเรามันไม่เป็นธรรมชาติเนี่ยชีวิตมันจะมีคุณภาพขนาดไหนเพียงใดอ่ะคิดได้ป่ะเนี่ยเนี่ยคำว่าติดเชื้อนะครับจากตัดขาไปแล้วนะครับไม่นานนักก็ได้เผาสิพี่รู้สึกจะไปเผาที่มั่งบ้านเกิดเขาหรือเปล่าบุรีรัมย์สุรินทร์นู่นเนี่ยถามว่ามาถึงตรงเนี้ยเชื้อตัวไหนกันแน่ที่ว่าเห็นมันเห็นจริงหรือเปล่าว่าเชื้อเนี่ยถ้าเห็นจริงรู้จริงมันต้องเอามาทำลายได้
มันถึงจะใช่ผมว่างั้นนะครับเห็นไม่จริงมันก็มาทำลายไม่ได้แล้วจะให้ลุงออกว่าไงคนทั้งโลกเรื่องอย่างเงี้ยฮะมันเป็นเรื่องที่ถ้าหากว่าจะนำมาเข้าข้อฟินิชัยกันอ๋อหน้าที่อำนาจหน้าที่สิทธิอำนาจชาวบ้านล้านถิ่นเนาะอ่ะพูดถึงกลุ่มอำนาจกันแล้วกัน อำนาจออกกฎหมายมาอ้าวปืดอารับเรียนเขียนอ่านภายใต้กฎหมายที่ว่านั้นสถานก็มาปฏิบัติภารกิจมีกฎหมายรองรับรับรองเอกสารในเรื่องของที่กับหน้าที่รับสตุ้งกระตังก็น่าจะเป็นภาษีนะมั้งน่าจะเป็นภาษีอากรมั้งผมกำลังจะลากยาวคนหนึ่งหงอกๆเนี่ยมายืนเล่าเรื่องที่ว่านั้นอยู่ริมสะหนองประจักษ์ใจกลางเมืองจังหวัดอุดรธานีก็แล้วมาบ่นให้ฟังไปนั้นนะครับพอเวลาเริ่มเรียนแค่ไหนมันออกกฎหมายรองรับรับรองนี่คือกระบวนการเนี่ยมันเป็นกระบวนการกันเยอะแยะนายกนายขอคนที่เสียภาษีโดยตรงรอบประการใดก็นึกซะว่ามาใช้สิทธิ์กันแล้วกันสิทธิเพราะว่าหน้าที่เสียภาษีไปแล้วนี่ก็ขอมาใช้สิทธิ์ในการดูแลสุขภาพหน่อยประมาณนั้นนะครับทีนี้กลุ่มที่มีหน้าที่และอำนาจมีสิทธิ์ไหมทีเนี้ยส่วนหนึ่งก็จะใช้สิทธิเพราะว่ามีอำนาจกฎหมายรองรับรับรองใช้สิทธิหน้าที่สิทธิใช้สิทธิกำหนดว่านายกติดเชื้อแมวเชื้อหมาเชื้อลิงยังไม่รู้เลยเนี่ยถ้าหากว่าจริงเนี่ยมันต้องเอาเชื้อนั้นมาทำลายได้ผมว่างั้นนะครับใครจะย้อนแย้งก็ย้อนแย้งไปเถอะครับที่ว่าแต่ผมก็มองในรูปแบบของเป็นธรรมชาติที่ว่าเนี่ยกลุ่มนี้แหละครับพูดจาคำว่าอาจจะบางทีมากมายมหาศาลรู้จริงจะพูดไปทำไมอาจจะบางทีไม่จะรู้นะก็รู้ไม่จริงต่างหากที่มันอาจจะแล้วก็บางทีอยู่ร่ำไปเนี่ยก็แย่สิครับมีทั้งหน้าที่สิทธิและอำนาจด้วยมาถึงวันนี้สร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอชี้ด้วยฝั่งนู้นครับก็น่าเห็นใจปีไหนรู้สาผมว่าในอนาคตไม่เกิน15ปีมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เนี่ยภายใน15ปีนะฮะเด็กรุ่นเนี้ยเขาจะจบด็อกเตอร์กันเยอะแยะทำงานกัน 4-5 ปีพวกเนี้ยฮะจะมางัดขี้พื้นของเก่าๆเนี่ยเอามาขึ้นนะเอามาจะบอกว่าประจานก็น่าจะว่าได้คอยดูไม่เชื่อลุงหมอพูดทิ้งเอาไว้ล่วงหน้า55ปีด้วยว่าหน้าที่สิทธิและอำนาจเนี่ยครับถ้าจำแนกไม่ออกบอกไม่ถูกผมว่านะลุงหมอพูดเงี้ยใครมีปัญญาก็เริ่มรู้เริ่มหนาวเดี๋ยวผมว่าเพราะอะไรมันจะมีเจอข้อกล่าวหาด้วยยิ่งบ้านเราเลยข้อกล่าวหาเป็นจริงด้วยที่มาเนี่ยเอาเข้าจริงเป็นเท็จหมดเนี่ยอธิบดีติดเชื้อเนี่ยครับจะบอกว่ารู้จริงติดเชื้อสมมติว่าเชื้อแมวต้องจับมาทำลายได้ภายใน24ชั่วโมง48ชั่วโมงมันถึงจะใช่แต่ถ้าหากว่าคลำไปเรื่อยไม่รู้เชื้อแต่ไม่อะไรตายสิครับคนกำลังนอนแง่แง่แง่อย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นเครื่องมือหรือเปล่านี่ถามกลับมาเป็นเครื่องมือหรือเปล่า
มือของใครก็ไม่รู้ที่ว่าเนี่ยคิดไม่เป็นครับคนไหนที่มีปัญญาไม่แหลมไม่คมไม่ทะลุทะลวงแล้วก็มักจำแนกไม่ออกหรอกครับเอาชวนคิดชวนเล่าฟังแล้วก็ใดๆก็ได้นะนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเดินไปด้วยดูบรรยากาศไปด้วยครับเนี่ยก็คือกลุ่มที่รักจึงมาหยิบหวังว่าคงจะพอจำแนกได้นะฮะรออีกไม่ถึง5ปีฮะบรรดาที่มีที่มีสิทธิแล้วใช้องค์อำนาจตามกฎหมายกระทำกับใดกับมนุษย์เช่นอยู่ๆก็บอกว่าติดเชื้อที่ว่านี้สั่งว่าติดเชื้อนะฮะ2วันผ่านไปเอาไม่จบจนทั้งที่สุดแล้วเดินเข้าไปในอนาบริเวณสถานที่แห่งนู้นนะครับแห่งนู้นหรือแห่งไหนก็ตามที่ผมก็เป็นใดๆก็ตามเดินเข้าไปได้หามออกมานั่นแหละครับจะเจอก็หาคอยดูไม่เชื่อ แจ้งเพื่อกรณทราบผมหวังดีทุกคนนะจึงเล่าให้ฟังตามบทบาทลีลาพวกนี้เล่าให้ฟังได้อย่างสง่าสง่ามอะไรทำนองนี้ครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องถือโอกาสเล่าให้ฟังเป็นดูบรรยากาศมาก่อนที่จะไปทำหน้าที่ใช้สองมือเปล่ากับหนึ่งความต้องการของผู้ที่เขาอยู่ต่อหน้าลุงออกอีกไม่กี่นาทีตอนนี้ก็ไปถึงเขาแล้วเนี่ยไม่ต้องข้ามครับนะก็ดูบรรยากาศเฉยๆหวังก็รถสองข้างทางล้อมรอบเด็กน้องประจักษ์โอเคนะบรรยากาศก็ดีต้นไม้ใบหญ้าก็ขอให้เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆครับดูกันก็ทำให้เพื่อเด็กเท่านั้นนะครับไอ้เกิดก่อน74ปีอย่างนั้นก็ไปแล้วล่ะครับอ่ะขอ thank you very much ครับสำหรับท่านที่